สวัสดีแฟนๆซุปเปอร์ไบค์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เราอยู่กับการรีวิวกันอีกครั้งนะฮะสำหรับครั้งนี้นะครับก็เป็นรีวิวหมวกกันน็อกนะครับอันนี้ก็เป็นหมวกกันน็อกจาก ID นะฮะตอนนี้ก็เป็นสำหรับตัวนี้เป็นโมเดล Locket นะครับเป็นหมวกกันน็อกสไตล์วินเทจคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเรามาเป็นรีวิวแบบอันบ็อกดูนะฮะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรกันมาบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะนี่แหละครับเราก็ดึงมาจากกล่องแล้วนะครับสำหรับหมวกกันน็อก Locket นะฮะยี่ห้อ ID นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก่อนอื่นเลยตัวหมวกนะครับตัวหมวกอยู่ในถุงผ้านะฮะครับแล้วก็ในกล่องมีชิลแถมมาให้อีก1อันนะครับเป็นชิลออกสีประมาณสีสโมกนะฮะสีสโมกก็เวลาใส่ออกแสงแดดอะไรนี้ก็จะช่วยกรองแสงได้ระดับนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็สำหรับอันนี้ก็คือเป็นผ้าบัฟนะครับเป็นผ้าบัฟจากทาง ID แถมมาให้จากในกล่องด้วยนะครับเรามาดูรีวิวหมวกตัวนี้กันนะครับที่ผมจะมารีวิวให้ดูเนี่ยนะฮะเป็นหมวกกันน็อกสไตล์วินเทจคลาสสิกนะครับก็เป็นแนวทรงออกกลมๆนะครับเหมาะสำหรับรถคลาสสิกนะครับมีสไตล์เป็นของตัวเองโดยรอบๆตัวนี้เดี๋ยวนะครับสำหรับใบนี้ที่ผมเอามาเนี่ยเป็นไซส์ XL นะครับก็เป็นหมวกที่ทีมงานเราเนี่ยใส่ขี่ทดสอบนะครับเป็นคาวาซากิ W800 ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงคุณสมบัติกันก่อนนะครับวัสดุต่างๆมีอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับสำหรับวัสดุหมวกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับ SIRT นะครับก็ถือว่าเป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกนะครับที่เป็นพลาสติกชนิดพิเศษนะครับที่ให้ความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นไปในตัวด้วยนะครับมีช่องลมขนาดใหญ่ตรงคางด้วยสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับจะรับลมเข้าไปในตัวหมวกโดยมีกลไกอยู่ด้านในหมวกก็ยังมีลูกเล่นนะครับตรงตามขอบช่องลมเนี่ยยังเป็นวัสดุนะครับที่เป็นแบบชุบโครเมียมนะครับที่ยังให้อารมณ์นะครับเป็นให้อารมณ์สไตล์แบบคลาสสิกวินเทจอยู่เป็นโครเมียมทางด้านหลังนะครับอันนี้คือทางด้านหลังหมวกนะฮะทางด้านหลังหมวกก็ยังมีช่องระบายอากาศนะครับอยู่ทางด้านหลังหมวกก็ดูแล้วนะครับดูแล้วก็ยังมีลูกเล่นต่างๆนะครับมีตะแกรงลวดสีเงินนะครับที่เป็นจุดสังเกตนะครับเป็นจุดสังเกตเล็กๆนะครับเวลามองจากทางด้านหลังเนี่ยก็ดูแบบคลาสสิกดีนะครับเรามาดูต่อนะครับกันที่ตัวแผ่นชิลด้านหน้านะครับของตัวหมวกกันน็อก Locket นะครับก็อย่างที่ข้างต้นเนี่ยที่ผมแกะกล่องมาเนี่ยก็มีตัวชิลหน้าเนี่ยให้มาทั้งหมด2อันนะครับก็ชิลที่ติดมากับหมวกเนี่ยเป็นชิลเคลือบประหลอดสีทองนะครับเวลาเราออกแดดนะครับเวลาโดนแสงแดดเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวชิลเนี่ยสบายตานะครับใส่แล้วสบายตาแล้วก็เวลามันสะท้อนกับแสงเนี่ยทำให้ลวดลายนะครับลวดลายต่างๆของตัวหมวกนะครับสำหรับสีนี้นะครับที่เป็นเส้นสายสีทองนะครับรู้สึกดูหรูหราขึ้นมานะครับดูหรูหราแล้วก็ได้สไตล์ของมันมากนะครับและตัวชิลเนี่ยยังมีลูกเล่นในการปิดล็อกตัวชิลนะฮะก็มีตัวเข็มขัดนะครับดีไซน์เหมือนจะเป็นหนังนะครับที่จะไว้ล็อกชิลนะครับเวลาขับมีตัวแป๊กนะครับล็อกกดได้กันไว้กันชิลเปิดนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นนะครับลูกเล่นที่ทาง ID เนี่ยใส่เข้ามาในหมวกรุ่น Locket นะครับเรามาดูกันที่สายรัดคางกันบ้างนะครับเป็นแบบกริปล็อกนะครับใช้งานง่ายตัวกริปล็อกเนี่ยเป็นแบบสเตนเลสปลอดสนิมใช้ได้นานทนทานแน่นอนครับเรามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับสำหรับภายในตัวหมวก Locket ID ใบนี้นะครับที่มีวัสดุโฟมเนี่ยเป็นแบบชนิดพิเศษนะครับเทคโนโลยี EPS High Density นะครับสามารถรองรับแรงกระแทกได้สูงนะครับรวมไปถึงตัวชุดผ้าและฟองน้ำนะครับที่ถูกดีไซน์แบบพิเศษนะครับการตัดเย็บด้วยเทคโนโลยีแบบ 3D Cutting นะครับทำให้ชิ้นส่วนเนี่ยภายในเนี่ยรับรูปกับตัวใบหน้าของคนไทยนะครับภายในตัวหมวกเนี่ยยังมีสัญลักษณ์ที่สังเกตได้นะครับเป็นแบบเอเชียนฟิตนะครับเป็นสิ่งที่จะยืนยันได้เลยนะครับว่าตัวภายในของรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสมสำหรับคนไทยแน่นอนครับและยังมีอีก1ฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยสำหรับใครที่ใช้บลูทูธเนี่ยและภายในยังมีการออกแบบช่องไว้สำหรับติดตั้งลำโพงบลูทูธอีกด้วยครับเรามาต่อนะครับสำหรับลูกเล่นอีก1ลูกเล่นเลยนะครับสำหรับตัวแผ่นนวมข้างในนะครับให้มีช่องใส่แว่นตานะครับสามารถสอดขาแว่นตาเนี่ยใส่ได้ขณะขับขี่รถนะครับไม่จำเป็นถอดตัวแว่นออกนะครับมีช่องใส่เข้าไปสามารถที่จะทำให้ตัวขาแว่นเนี่ยนะครับอยู่ในหัวเนี่ยปกติแล้วก็ไม่ได้บีบรัดตัวขมับนะครับสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นสำหรับใบนี้นะครับมีน้ำหนักเนี่ยโดยรวมนะฮะทั้งชิลหน้านะครับลูกเล่นต่างๆตัวขอบโครเมียมนะครับด้านล่างน้ำหนักโดยรวมนะฮะทั้งใบนะครับอยู่ที่1450กรัมก็
ถ้าเข้าใจง่ายๆก็ประมาณโลครึ่งนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับบวกลบนิดหน่อยนี่ก็คือแล้วแต่ตัวไซส์หมวกนะครับตัวโมหมวกต่างๆเนี่ยก็มีการขยับของตัวโฟมตัวนวมต่างๆก็จะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่ไซส์นะครับสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยใบนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานมอกและผลิตตามมาตรฐาน ECE สำหรับใครที่เลือกใช้ใบนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยครับเรามาพูดถึงตัวฟิลลิ่งกันบ้างนะครับสำหรับการใส่หมวกนะฮะใส่หมวก ID Rocketนะครับทีมงานผมเนี่ยได้เอาไปใส่ทดสอบขี่ W นะครับเป็นKawasaki W800 Cafe เนี่ยทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยในการขับขี่ในเมืองนะครับแดดร้อนๆตัวฟิลลิ่งตัวหมวกเนี่ยต้องบอกเลยเราพูดถึงตัวการสวมใส่สบายนะครับสำหรับตัวหมวกหายใจสะดวกแน่นอนครับเพราะว่าช่วงคางเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นช่วงคางที่สูงขนาดนั้นตัวขอบคางก็เวลาขับขี่เปิดชิลนะครับสบายๆกินลมบางทีเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ชอบตัวชิลเนี่ยก็สามารถที่จะถอดตัวชิลออกสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การขับขี่ได้อีกสไตล์นึงอย่างแรกเลยคือเลือกไซส์หมวกกันน็อกที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับเวลาใส่เนี่ยนะครับก็สวมใส่ได้สบายนะครับใส่แว่นตาได้นะครับไม่เครียดตัวหมวกไม่บีบขมับนะครับตัวสายรัดเวลาใช้การใส่ถุงมือแล้วตัวล็อกคางเนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายนะครับออกแบบมาเพื่อที่จะสำหรับคนที่ถอดหมวกใส่หมวกเนี่ยโดยใส่ถุงมืออยู่ในมือแล้วเนี่ยใช้งานง่ายนะครับหยิบจับสะดวกมีตัวดึงนะครับมีตัวดึงตัวสเต็ปเนี่ยตัวล็อกตัวนี้นะครับใช้งานง่ายเรามาพูดถึงตัวชิลประหลอดกันบ้างนะครับบางคนบอกว่าชิลจะหลอกตาไหมอันนี้คงจะเป็นคำถามในใจอยู่แล้วนะครับสำหรับที่ลองใส่มานะครับสำหรับการทดสอบใส่มาเนี่ยกลางแดดต้องบอกเลยว่าตัวชิลนี้ใส่แล้วสบายตานะครับไม่หลอกตานะครับเวลาขี่ย้อนแสงหรือว่าขี่ในเมืองนะครับตัวชิลเนี่ยยังออกเหลืองๆอมเหลืองหน่อยๆนะครับเวลาใส่แล้วดูสบายตาดีนะครับก็ถือว่าตัวชิลที่ให้มาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวชิลประหลอดแล้วก็ถ้าใครเนี่ยไม่ชอบตัวประหลอดสีเหลืองก็สามารถที่จะเปลี่ยนชิลที่แถมมาให้จากโรงงานเนี่ยในกล่องเนี่ยที่เป็นชิลออกดำๆสโมกนะครับก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้ผมคิดว่าถอดไม่น่ายากเป็นไขควง4แฉกนะครับใช้งานง่ายถ้างั้นผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะเลือกซื้อหมวกกันน็อกนะครับสไตล์วินเทจนะครับเป็นวินเทจคลาสสิกนะครับเหมาะสำหรับการขับขี่รถแนวคลาสสิกนะครับชิลๆนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นหมวกกันน็อกที่ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับใช้งานง่ายราคาขายใบนี้นะครับเปิดราคาขายอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับไม่ถึง 2,000 บาทแถมนะครับยังมีถุงผ้ายังมีตัวผ้าบัฟนะครับแล้วก็ยังมีชิลเนี่ยมาให้ถึง2อันนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนใช้งานง่ายคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนยังไงก็ต้องขอจบการรีวิวหมวกกันน็อกนะฮะเพียงเท่านี้นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีหมวกกันน็อกใหม่ๆหรือจะมีอุปกรณ์แก๊สเก็ตต่างๆนะมารีวิวเนี่ยก็ขอฝากแฟนๆเนี่ยติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝาก Subscribe นะครับให้พวกเราด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ